วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับสัปดาห์นี้หลายคนรอคอยนะคะประเด็นแรกคืออยากฟังค่ะว่าคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยเขาแถลงว่ายังไงประเด็นที่สองก็คือเกี่ยวข้องกับรายการฟังหูไว้หูเราเนี่ยแหละค่ะพอคุณผู้ชมเขารอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนเอาอันนี้ก่อนเฉลยรายชื่อเนาะคนที่ได้รางวัลค่ะคนที่ส่งคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนรายการนะคะมีทั้งในส่วนของขาวละอเภสัชที่มอบให้ค่ะมาจากเพชรบุรีนครราชสีมาแล้วก็นนทบุรีและนอกเหนือจากนี้พิเศษนะคะยังมีหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมอบให้10เล่ม10ท่านด้วยกันแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะคะและสัปดาห์นี้เรายังมีช่วงถามมาต่อไปถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถส่งมาในรายการของเราได้ผ่านทางไลน์ ID @2ears นั่นเองค่ะต้องบอกกับคุณผู้ชมทั้ง10ท่านที่ได้หนังสือเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกค่ะว่าหนังสือจะเสร็จสิ้นเดือนกันยายนเพราะจากนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนขอความกรุณาอย่าทวงถามเพราะว่าหนังสือยังไม่เสร็จจะรีบจัดส่งไปให้แล้วก็กำชับกับทางสำนักพิมพ์ที่เขาเป็นคนพิมพ์ว่าให้เรียบร้อยตอนนี้ก็ส่งที่อยู่ไปให้เขาแล้วเขาก็ทำทะเบียนแล้วถ้าประมาณว่าสักพ้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมไปแล้วถ้ายังไม่ได้รับหนังสือเนี่ยค่อยทวงถามอาทิตย์ที่แล้วมีคนสนใจเยอะสั่งจองไปผ่านทางไลน์ไอดีไอ้เจ้ามันเถอะสนใจเยอะคนอยากได้ของฟรีค่ะผมแถมให้อีกสัปดาห์นี้ผมให้อีก10เล่มว้าว10เล่มถ้าเกิดว่าอยากได้อย่าลืมส่งคำถามมาในรายการนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่าแล้วกันจะทำยังไงนะผ่านทางไลน์ไอดี @2ears ค่ะพรุ่งนี้อาทิตย์นี้ผมจะแถมให้อีก10เล่มเพราะฉะนั้นจะมีคนที่ได้รับหนังสือเนี่ย20เล่มขอบพระคุณสำหรับความใจดีนี้นะคะแต่ว่าต้องแจ้งนิดนึงว่าตอนเขียนชื่อค่ะแล้วก็บอกจังหวัดที่รับชมรายการด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็บอกจังหวัดมาค่ะว่าคุณอยู่จังหวัดไหนแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาผมจะได้คือผมให้ทีมงานเขาช่วยกระจายไม่ให้มันซ้ำจังหวัดนะเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่คนกรุงเทพได้ปริมณฑลได้อะไรเงี้ยไปให้มันกระจายการสร้างคำถามเพื่อถามคำถามอาจารย์วีระเนี่ยเรื่องอะไรก็ได้เนาะใช่ใช่แล้วแต่โอเคคราวนี้กลับมาที่คุณพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อเช้าผมก็ติดตามการที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านแถลงนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้าบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็เป็นไปตามเอกสารที่เราเคยพูดคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ติดตามการซักถามซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่เท่าที่ประมวลในเบื้องต้นเนี่ยประเด็นของการซักถามถ้าไม่เกี่ยวข้องกับทางสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีจำนวนหนึ่งแล้วก็ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยซึ่งก็จะออกในแนวชื่นชมยินดีแล้วนี่เราก็ข้ามไปแล้วกันค่ะนะคนที่ตั้งคำถามส่วนใหญ่ในขณะนี้ก็คือว่าเอาเงินมาจากไหนจะทำอะไรยังไงทำไมนโยบายนั่นมันถึงได้มีการแปรสภาพจนไม่มีขอบเขตเรื่องของเวลาไม่มีความชัดเจนของเรื่องเงินที่จะใช้ไม่มีความชัดเจนของแหล่งที่มาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าจนถึงขณะนี้เราก็ยังไม่ได้รับคำตอบโดยเฉพาะ 2-3 เรื่องสำคัญที่ผมเคยพูดเช่นเรื่องรูปร่างหน้าตาของกระเป๋าเงินดิจิทัลเงิน 10,000 บาทเนี่ยยังไงผมก็จนถึงบัดนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้พูดอะไรชัดเจนนะเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรแล้วก็ SMEใครจะเป็นคือเขาพูดว่าจะมีกฎเกณฑ์เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เห็นเรื่องที่ผมคิดว่ายกประโยชน์ให้จำเลยนะเรื่อง20บาทรถไฟฟ้าในกทมตลอดสายตลอดสายเนี่ยผมคิดว่าคือจะทำก็ต้องหาเงินมาจ่ายให้กับเอกชนที่ก็มีสัญญาค่ะนะอันนี้ผมก็ไม่ได้หวังว่าจะทำอะไรกันได้รวดเร็วเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานเนี่ยผมคิดว่ารอการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกก่อนก็คือวันพุธนี้วันพุธเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนว่าจะลดค่าไฟได้กี่หน่วยกี่บาทต่อกี่สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลในเฉพาะหน้าจะลดแบบไหนยังไงรวมทั้งเรื่องก๊าซทำก๊าซ LPG ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในรายการของก๊าซ LPG เนี่ยก็ยังต้องมีการชดเชยอยู่นะ
ส่วนหนึ่งเพราะว่าก๊าซที่มาจากอ่าวไทยเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นการมาแยกเป็น LPG มันก็จะลำบากหน่อยไม่คือของมันต้องนำเข้านี่เข้าใจแล้วก็โครงสร้างที่เขากำหนดราคาอ้างอิงเนี่ยอาจจะมันโยงกับเรื่องของโรงกลั่นเพราะเขาต้อง LPG นี่มาจากโรงกลั่นส่วนหนึ่งมันก็โยงกับเรื่องราคาที่จะตั้งให้เหมาะสมไม่งั้นเขาก็ไปขายต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอนิดนึงมีเวลาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไม่ใช่คือรัฐบาลเขาชี้แจงมาก่อนผมก็ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าใครจะพูดและจะพูดเรื่องอะไรถ้าจะต้องให้สแกนตามตลอดเวลาก็ไม่ได้ทำอาหารกินก็คิดว่าไม่ทำก็เท่ากับว่าวันนี้เท่ากับว่าจะไม่มีอะไรเลยถ้าพอยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมที่เราจะพูดเรื่องรัฐบาลจะทำอะไรให้มันชัดเจนยังไม่มีเลยที่ถามไปก็ยังไม่มีความตอบออกมายังไม่ได้ตอบผมคิดว่าคงจะรวบตอบทีเดียวรวบตอบทีเดียวนี่หมายถึงว่าเราจะได้ฟังคำตอบนั้นในวันที่เขาประชุมครม.นัดแรกไหมคะไม่ใช่ของเขาต้องตอบสภาต้องตอบตอนจบว่าตกลงแต่ละเรื่องเขาจะเอาอย่างไรก็ต้องมีความชัดเจนขึ้นอาจจะตอบวันนี้บางส่วนก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้ตามนะหรือจะตอบวันพรุ่งนี้บางส่วนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันมีความชัดเจนเราก็จะได้มา อธิบายให้เข้าใจว่ามันยังไงกันแน่ในแค่นั้นเองนะแต่ว่าก็อย่าไปคาดหวังมากว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ผมให้แยกนะระหว่างสิ่งที่เป็นนโยบายของพรรคการเมืองตอนหาเสียงอันนี้ก็เรื่องนึงอันที่สองนโยบายของรัฐบาลตอนเข้ามาบริหารราชการนี่ก็อีกเรื่องนึงต้องเข้าใจคำว่านโยบายคือแนวทางที่อยากจะปฏิบัติหรือแนวทางที่จะปฏิบัติแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแอคชั่นแพลนมันเป็นเรื่องของแผนปฏิบัติการซึ่งมันต้องถอดจากนโยบายนะออกมาอีกทีนึงซึ่งการจะถอดนโยบายออกมาอีกทีเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดแล้วต้องมาดูเรื่องสตางค์เรื่องคนเรื่องระบบเรื่องข้อกฎหมายอะไรซึ่งอันนี้ผมไม่โทษการหาเสียงนะเพียงแต่ว่าเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นอันนี้แล้วกันอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อมาดูของจริงแล้วมันอยากได้แค่ไหนทำได้แค่ไหนตามที่อยากนี่อีกเรื่องเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่เราแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตั้งคิดถ้าเราไปคิดว่ารัฐบาลต้องทำอย่างนั้นฐานในการคิดของเราเนี่ยมันเป็นฐานที่ให้คนอื่นมาทำให้ซึ่งผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันขาดความเป็นคือมันขาดความอย่างเราเนี่ยถ้ารอความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วงอมืองอเท้าอ่ะอ้าวก็เรามีฐานความคิดแบบนั้นได้ก็เพราะเขาบอกเราว่าเขาจะทำแบบนั้นนะคะก็ถูกต้องแต่หมายความว่าก็เราก็ต้องเขารู้เท่าทันว่าเราจะใช้ฐานคิดว่าเราเขาจะต้องทำให้เรามันก็ไม่ใช่อ่ะนะคือถ้าเกิดใช้ฐานวิธีคิดแบบนั้นมันก็จะเป็นการเรียกร้องใช่ไหมมันก็จะเป็นการเรียกร้องหรือมันก็จะเป็นการคล้ายๆกับว่า อย่างที่เราเห็นน่ะทุกคนทำไมไม่มีเรื่องนั้นทำไมไม่มีเรื่องนี้อะไรประมาณนี้สมมติว่าเขาทำเรื่องนึงด้วยเงินที่มีจำกัดสมมติว่าโอเค20บาทตลอดสายรัฐบาลจ่ายเงินปีละ 20,000 ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ชดเชยให้กับบริษัทที่เขามีสัญญากับรฟม.เนี่ยตามสัญญาที่เขาทำกันไอ้คนอื่นที่ไม่ได้ช่วยตรงนี้ก็ทำไมไม่มาช่วยเราก็จะเป็นปัญหาแบบนี้มันไม่สามารถจะช่วยทุกกลุ่มทุกคนได้ตามที่ต้องการได้หรอกเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงในทางการเมืองผมไม่พูดถึงข้อจำกัดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องบอกก่อนว่าสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเฉพาะยิ่งประมาณการรายได้เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายเนี่ยเมื่อก่อนตอนผมเริ่มทำข่าวใหม่ๆเนี่ยรายได้เมื่อเทียบกับ GDP ในงบประมาณเนี่ยประมาณ 20%ตอนนี้เหลือประมาณสัก 16% เท่านั้นเองค่ะแสดงว่ามันลดถอยไปเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่จะมาทำจากประมาณจากรายได้ไม่รวมกู้นะมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายเมื่อเทียบกับ GDP ที่มันขยายตัวอันนึงอีกอันนึงก็คือว่าส่วนที่เป็นข้อจำกัดเขาก็มีการจะขาดดุลตะพึดตะพืออย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นปีนึงเนี่ยนะผมจะบอกให้งบประมาณรายจ่ายประมาณ3ล้านบาทเป็นดอกเบี้ยนะ 200,000 ล้านเป็นดอกเบี้ยไปแล้วขนาดนั้นดอกเบี้ยอย่างเดียวที่จ่ายคุณไปดูงบประมาณคุณไปดูงบประมาณของกระทรวงการคลังมันมีเรื่องดอกเบี้ยอยู่ในนั้น 200,000 ล้านถ้าผมก็จำไม่ผิดนะอันที่2ก็ต้องชำระคืนเงินต้นอีก 100,000 ล้านเท่ากับงบประมาณรายจ่าย 10% น่ะมันไม่ได้ก่อดอกออกผลเลยในทางเศรษฐกิจเลยเอาไปใช้คืนเงินต้นที่กู้มาก่อนหน้านี้กับจ่ายดอกกับหนี้ที่มันยังค้างชำระอยู่มันเป็นข้อจำกัดทางการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปหวังว่ารัฐบาลจะมาทำอะไรเยอะแยะก็จะผิดหวัง
เอาเป็นว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะคะใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเราเองนั้นต้องรู้เท่าทันอาจารย์ดูผลการเลือกตั้งที่ระยองกันหน่อยค่ะการเลือกตั้งซ่อมอันนี้ก็ไม่แปลกใจท้ายที่สุดก็ก้าวไกลก็ชนะไปชนะเยอะด้วยค่ะมีคนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ156ค่ะนะแต่ว่าชนะก็แน่ที่เห็นคะแนนที่ขึ้นก็เบอร์1กับเบอร์2อ่ะประชาธิปัตย์ก็ไม่ฟื้นที่ระยองอันนี้เขาได้ตั้ง 39,000 มากกว่าครั้งที่แล้วอีกอันนึงได้ประมาณ 26,000 นะส่วนที่ไม้ประดับ880กว่าคะแนนแรงงานสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครค่ะนะคงจะรู้ว่าลงก็แพ้แล้วจะไปตัดคะแนนนี่ขนาดว่ารวมไปทั้งหมดแล้วไปยกให้ประชาธิปัตย์ก็ยังได้แค่นี้ผลที่เกิดขึ้นที่จะตามมาคืออะไรต่อคะผลที่เกิดขึ้นชัดเจนอันนึงก็คือว่าทางก้าวไกลก็ได้น้ำได้เนื้อค่ะจะน่าเลือกตั้งกับชูไม้ชูมืออย่างที่เห็นนะแต่ที่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าเรื่องการต่อรองเป็นประธานกรรมธิการจากเดิมที่เขาได้10คณะอันนี้คือของพรรคก้าวไกลนะคะก็จะกลับมาเป็น11คณะเพราะฉะนั้นก็จะลงสำรับพอดีถ้าเขามีประธานกรรมธิการเยอะถึง11คณะแบบนี้ค่ะให้ผลยังไงต่อคะก็ไม่ให้ผลอะไรเช่นเวลาเสนอกฎหมายไอ้นั้นเรื่องจำนวนส.ส.ไม่เกี่ยวกับกรรมธิการนะอันนั้นคือเรื่องจำนวนส.ส.ที่จะขึ้นมันมีเกณฑ์มีหลักอยู่แต่อย่างที่บอกอะพระราชบัญญัติที่ฝ่ายค้านเสนอค่ะการได้รับการบรรจุเนี่ยมันไพรออริตี้ต่ำมันจะต้องเป็นรัฐบาลเสนอเนี่ยมันจะหนักแน่นกว่าค่ะอันนี้กว่าจะนั่นคือจะชกลมซะเยอะสมมติส่งไปร้อยฉบับอาจจะได้รับการบรรจุแล้วอภิปรายวาระแรกเพื่อจะทำให้เป็นกฎหมาย 2-3 ฉบับเลยแต่เขาก็ต้องทำหน้าที่เขาค่ะคือการเมืองจากนี้ไปมันเป็นการเมืองที่เราไม่คุ้นเคยแล้วการเมืองที่เราไม่คุ้นเคยแต่ก็มีหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนโยบายที่เราก็คุ้นเคยแต่เขาบอกว่าเขาจะยกระดับค่ะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสุขภาพที่คนเนี่ยสนใจอาจารย์ เราได้ยินว่าเขาจะยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคซึ่งหน่วยงานหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นั่นก็คือสปสช.รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันนะคะ คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะรายการฟังหูไว้หูของเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวันนี้ขอต้อนรับนะคะนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้คุณหมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์บัตรทองและตอนนี้ค่ะเรามันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของนโยบายที่เขาแถลงด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของการยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคแต่ก่อนอื่นขอถามคุณหมออย่างนี้นิดหนึ่งว่าสิทธิ์บัตรทองอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิ์สำหรับคนไทยทุกคนเลยหรือเปล่าคะถ้าเรามองคำว่าบัตรทองเนี่ยมันเวลาเราดูระบบของเราเนี่ยระบบสุขภาพของเราเนี่ยเราจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาลอยู่ละเช่นเวลาเราเป็นลูกจ้างบริษัทประกันอันนี้ก็เป็นกองทุนประกันสังคมอันหนึ่งถ้าเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นญาติมีญาติเป็นข้าราชการเนี่ยเราจะมีกองทุนอีกอันนึงที่เรียกว่าสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหรือเราเป็นรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะมีสิทธิ์ส่วนหนึ่งนี้ตอนปีเป็นการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ไปทีนี้โดยในปี2545ตอนนั้นที่เรามีบัตรทองขึ้นมาเนี่ยก็ใช้วิธีการคือท่านมีก็มีไปส่วนใครที่ไม่มีเนี่ยท่านต้องเข้ามาอยู่กับระบบนี้ที่เรียกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมันเลยทำให้เวลาเราบอกว่าเวลาเรามีทั่วหน้าทั้งหมดเนี่ยมันเกือบจะเรียกว่าคนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมันต้องไม่มีทั่วหน้าอยู่แล้วมันต้องทั่วหน้าแล้วเพราะคุณหมอลืมไปอันนึงคือไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนจริงๆท่านมีสิทธิ์บัตรทองแต่ไปใช้โรงพยาบาลเอกชนถูกต้องฮะอันนี้แต่ว่าถ้ามองถึงอาจารย์มีสิทธิ์หรือไม่ต้องถือว่าอาจารย์มีสิทธิ์แต่อาจารย์ไม่ประสงค์จะใช้ซึ่งเรามีคนอย่างนี้เยอะเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์จะมองว่าผมไม่อยากไปรบกวนหรอกเอาพูดง่ายๆเพราะว่ารัฐเนี่ยต้องเอามาดูแลก็จะมีคนที่อาจจะยากไร้กว่าหรืออะไรกว่าซึ่งนี้ดีนะครับเพราะว่าเอาอย่างนี้คนที่ใช้บริการบัตรทองหรือ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยยอดขนาดนี้outstanding มีกี่คนประมาณ32ล้านคน32จากที่เราคนมีสิทธิ์ในระบบของเราเนี่ย40ประมาณ48ล้านคนแต่มีคนมาใช้32ล้านคนใช่ครับ16ล้านคนนี่เขาจะไปไม่เคยใช้อะไรไม่เคยใช้อาจจะไม่ป่วยหรือว่าไม่ไปใช้ที่อื่นอะไรก็ไม่รู้ได้ครับผมใน32ล้านคนที่ว่าเนี่ยเป็นตัวเลขค่อนข้าง stable มาหลายปีแล้วโอเคนิ่งๆอย่างนี้นิ่งๆอย่างนี้แหละครับแต่ว่าคนรักษาก็แก่ขึ้นเรื่อยๆถูกต้องครับใช่ครับโอเคคราวนี้ผมกลับมาอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยพูดถึงในเมื่อเช้าท่านนายกก็บอกว่าจะ
นโยบายละ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นประชาชนได้รับความสะดวกขึ้นนะมีบริการพื้นฐานใกล้บ้านนัดพบแพทย์ตรวจเลือดรับยาไม่ต้องเดินทางไกลเข้าโรงพยาบาลในเมืองลดความแออัดประมาณนี้นะเขาจะยกระดับแล้วก็จะมีการฉีดวัคซีนอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมนะพูดง่ายๆก็คือว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าคำว่ายกระดับนี่มันคืออะไรนะเพราะระดับที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยปัญหาจริงๆของคนที่รักษาสปสระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่ล้มละลายนะเป็นอะไรป่วยมากๆนี่ไปมาโรงพยาบาลแล้วเจ๊งเลยสามารถจะเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เสร็จเลยเนี่ยตอนนี้ทุกคนมีความมั่นใจว่าไปโรงพยาบาลแล้วได้รับการรักษาแต่ว่ามันจะมีประเด็น2ประเด็นที่ผมถามก่อนแล้วกันถ้าจะยกระดับนะอันที่1ก็คือว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้หรือยังคือผมถือบัตรประชาชนไปที่ไหนก็ได้ในโรงพยาบาลที่เขาไม่มีติดป้ายไว้นะว่าบัตรทองเขามีติดป้ายไว้ไหมคุณหมอไม่จริงๆไม่บางที่เราจะติดไว้เพราะว่าถ้าบางหน่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชนเพราะบางทีเอกชนไม่เข้าระบบเราแต่ถ้ารัฐปฐมถูกถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งนี้ต้องถือว่าอยู่ในระบบบัตรทองหมดนะอาจารย์เข้าไปได้เลยนะครับเราจะเข้าไปที่ไหนก็ได้ตอนนี้บัตรประชาชนนี่เข้าไปได้หมดเลยจริงๆเราพยายามจะขับเคลื่อนเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยไปที่ไหนก็ได้มาระยะนึงแต่ว่าในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยพี่น้องประชาชนมีบัตรประชาชน1ใบเข้าไปรับบริการเนี่ยจริงมันพอเป็นไปได้แต่ผมเข้าใจว่าคำว่ายกระดับการใช้บัตรประชาชนไปเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะมันจะเหมือนกับเป็นการรื้อระบบโครงสร้างข้อมูลใหม่หมดเพราะว่าเรามีปัญหานิดนึงครับอาจารย์ว่าเวลาเรามีบัตรประชาชนไปที่นี้แล้วไปอีกที่นึงเนี่ยไอ้อีกที่นึงเนี่ยจะมีประวัติอาจารย์หรือไม่เนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ว่ามันไม่ใช่เพียงบัตรประชาชนตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่สมบูรณ์ถ้างั้นผมถามคุณหมออย่างนี้ถ้าระบบมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยเราต้องทำยังไงให้มันพูดง่ายว่าให้คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลมันคุยกันอะแล้วส่งไปใบรักษาพูดง่ายว่าเวชระเบียนมาให้ทางผมเห็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขากดจึ้งดูหมอทุกคนรู้เลยว่าไปหาคนไหนเขาก็รู้ไอ้คนเนี้ยมันมาขนาดไหนแล้วให้ข้อมูลลิงก์กันแต่ละโรงพยาบาลซึ่งตรงเนี้ยต้องเรียนกันว่าด้วยเทคโนโลยีตอนนี้มันไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะพูดง่ายโยนข้อมูลส่วนหนึ่งขึ้นไปอยู่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคลาวบนอากาศมันก็เลยบนอากาศมันก็เลยทำให้มีคนมีแนวคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเอาข้อมูลของอาจารย์หรือของใครที่ไปรักษาที่หนึ่งไปไว้ที่นู่นแล้วใครจะใช้ก็ไปเอาที่นู่นมาตอนนี้ถึงตรงนี้ยังไม่ถึงต้องแปลว่ายังไม่ถึงแล้วก็จะถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องบูรณาการหลายหน่วยเวลาอาจารย์พูดว่าบูรณาการเนี่ยไหนยากคือความยากเวลาบูรณาการหน่วยนู่นหน่วยนี้เนี่ยมันต้องมีนโยบายภาษาราชการเขาใช้คำว่าประสานก็เลยทำให้ขอประสานก็เลยทำให้เวลาเรามองประเด็นนี้เรามองว่าเป็นการปฏิรูปใหญ่จริงๆเพราะว่าตัวเราเองเราอยู่ในระบบเนี่ยที่เคยพยายามจะประสานนู่นนี่ถ้าอาจารย์จำได้มีช่วงหนึ่งที่โรงพยาบาลก็บอกคุณหมอต้องมาคีย์ข้อมูลมาทำเราก็พยายามบอกไม่ต้องไปทำหรอกเราขึ้นไปข้างบนเลยก็จึ๊กนึงได้เลยก็ไม่ง่ายดังนั้นตรงนี้เราต้องถ้าอย่างนี้อ่ะวันนี้ยังไม่ได้ครับมันควรจะได้เมื่อไหร่ถ้ารัฐบาลเว้ยโอเคเลยเรื่องนี้อยากให้ทำสมมุติเนี่ยเป็นนโยบายมาอย่างเงี้ยจะให้ทำเนี่ยสปสช.เนี่ยจะผลักดันต้องเป็นคนผลักดันตรงนี้ใช่ไหมจริงๆหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ระบบบริการซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นบทบาทสำคัญเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราอยากได้คือข้อมูลที่โรงพยาบาลถูกต้องอย่างที่อาจารย์บอกว่าผมไปรักษาแล้วผมอยากจะรู้ว่าข้อมูลผมไปอยู่ตรงไหนเนี่ยจริงๆโรงพยาบาลจะเป็นส่วนสำคัญเขามีอยู่เขามีอยู่แต่ว่าเขาไม่ออนไลน์เขาไม่ไปให้คนอื่นมาใช้เหมือนกับตำรวจกับกรมทางหลวงไม่คุยกันเรื่องใบสั่งใช่ไหมถูกต้องครับซึ่งทางสปช.เองเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาทำหน้าที่มาประมวลผลเพื่อการเบิกจ่ายโอเคอันนั้นก็โชคดีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านปลัดเองและท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยเข้าใจตรงนี้ท่านก็พยายามจะเริ่มตรงนี้ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่จะเอาข้อมูลบริการทั้งหมดเนี่ยมารวมกันก่อนรวมกันเสร็จแล้วสปช.เองเนี่ยก็ไปเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลแล้วจ่ายซึ่งตรงนี้เวลาเราพูดง่ายแต่เทคนิคข้อมันคงมีเยอะแยะไปหมดความผมให้เวลาสัก3ปีเสร็จจริงๆผมเข้าใจว่าถ้าทำร่วมมือกันจริงๆเนี่ยในนี้ส่วนตัวนะฮะน่าจะเร็วกว่านั้นแต่ว่ามันต้องการภาวะการนำที่สูงและนโยบายที่ชัดเจนต้องตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะทำจะเดินหน้าแบบนี้เพราะต้องเรียนอาจารย์ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เราดูอยู่เนี่ยมันไปถึงแล้วเวลาเราพูดถึงคลาวเกือบจะเรียกไม่มีใครมาถามเลยมันคืออะไรวะไอ้นี่มันแปลว่าอะไรแต่ว่าในแง่การที่จะอย่างที่เรียนอาจารย์บูรณาการจะฝีข้อมูลเข้าไปแล้วจะจัดระบบยังไงมันต้องใช้เงินโดยใช้คนด้วยนะเพราะว่าข้อมูลบางที่แต่ละอันเนี่ยมันต้องให้มันรู้จักกันไอ้ความตรงนี้มันต้องตกลงกันให้ได้ว่าจะรู้จักกันยังไงก็เลย
็มองเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับอาจารย์ว่าถ้ามีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ที่ออกนโยบายหรือผู้ที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาท่านเห็นว่าตรงนี้คือรากฐานสำคัญในอนาคต okay. อีก10ปีข้างหน้าเรากลับมามองเลยแบบโอ้ถ้าไม่ทำตรงนี้วันนี้นะเกือบจะเรียกเราไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องใช้เงินเพิ่มเติมจากปกติไหมจริงๆผมเข้าใจว่ากลไกของรัฐหน่วยต่างๆที่จะมาทำเรื่องนี้มีความพร้อมแล้วแล้วก็มีงบประมาณส่วนหนึ่ง okay. มันอาจจะมีการขยับนิดหน่อยมันไม่ถึงขนาดเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาเลย uh-huh. แต่ว่าการที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าต่างคนต่างก็ไม่รู้จะเริ่มกันยังไง okay. ต้องมีเจ้าภาพต้องมีเจ้าภาพแล้วก็สั่งตูมนะถูกต้องครับแต่คือต้องแบบพูดง่ายว่าชัดเจนเดินแนวนี้ร่วมกันแล้วไปเลยถูกต้องครับแล้วก็ขนาดตำรวจกับกรมทางหลวงอ่ะกรมขนส่งทางบกอ่ะใช้เวลาเกือบ2ปีกว่าจะคุยกันจบนะตอนเพราะว่าหลายหน่วยงานเขาผูกกันแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามีประมาณสัก2ประเด็นที่อาจารย์สงสัยขออีกประเด็นได้ค่ะคุยต่อเนื่องเพราะว่าคือเนื่องจากว่ามันไม่เป็นจริงว่าเอาบัตรประชาชนไปที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นสะดวกที่สุดก็คือว่าถ้าหากว่าคุณเคยใช้โรงพยาบาลไหนอยู่คุณก็ไปโรงพยาบาลนั้นแหละมันก็จะจบอ่ะแต่คราวนี้มันจะมีปัญหาว่าในกรณีเรื่องการส่งตัวอันนี้ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคือส่งตัวนี่หมายความว่าไม่ใช่รักษาปกติแล้วมันเป็นการรักษาต่อเนื่องอาจจะมีเรื่องผ่าตัดอาจจะมีเรื่องต้องการดูไอ้ตรงเนี้ยระบบตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าไอ้โรงพยาบาล A ที่จะส่งไปโรงพยาบาล B เนี่ยหรือคลินิก A จะส่งไปโรงพยาบาล A จาก A ไป B เฉพาะทางเนี่ยไอ้ทางคนที่จะรับเนี่ยไม่มีที่โต๊ะไม่มีเตียงไม่มีอย่ามามันก็เกิดอาการอุดตันตรงนี้ต้องทะลุทะลวงไหมถูกต้องครับเพราะว่าในระบบส่งตัวในอดีตเนี่ยจะใช้วิธีการโทรศัพท์หากันว่าคุณหมอมีไหมมีอะไรซึ่งตรงนี้ก็เรียนอาจารย์ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถทำให้ระบบนี้มันง่ายขึ้น อย่างเรามีตัวอย่างตอนโควิดถ้าอาจารย์จำได้เนี่ยเราเปิดสายด่วนของเรา1330เป็นลับเลยใครที่คุณอยากหาเดี๋ยวคุณไม่ต้องติดต่อกันเองนะเพราะคุณติดต่อกันเองยังไงคุณก็จะไม่ได้ไม่สุดเท่าไหร่แต่เราจะเป็นศูนย์กลางในการรับเลยอย่างเช่นมีโรงพยาบาลไหนว่างคุณบอกเรามาเพราะอะไรทำไมเขาจึงอยากบอกเราเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนจ่ายเงินบอกกับคุณแล้วเดี๋ยวเขามารับสารแล้วคุณจ่ายเงินแต่ถ้าโรงพยาบาลที่จะส่งต่อมาเขาจะสงสัยเอ๊ะอาจารย์จะจ่ายผมหรือเปล่าอาจารย์ส่งมาแล้วดังนั้นเราก็สามารถจะจัดกระบวนการตรงนี้ได้แต่ในอดีตเนี่ยเวลาเราส่งไปในเชิงถึงแม้เราจะบัตรประชาชนบางที่ไปเสียบได้ก็จริงแต่ว่าไอ้ประวัติคนไข้เนี่ยมันก็ต้องนับมาหนึ่งก็คือต้องเอาก็มากลับไปแต่ถ้าเอาประวัติคนไข้ไปเพื่อการรักษาก็ไม่ว่ากันก็ยังดีแต่บางทีเนี่ยโรงพยาบาลไปเรียกประวัติเพราะว่ากลัวไม่จ่ายเงินไอ้อย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่เหตุผลผมยกกรณีตัวอย่างเพื่อให้คุณหมอช่วยอธิบายผมมีคนรู้จักมีปัญหาเรื่องไตเขาจะต้องปลูกถ่ายไตประเด็นก็คือว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาส่งตัวไปที่อีกโรงพยาบาลใหญ่ก็แล้วกันเชื่อใจหมอแต่โรงพยาบาลนั้นบอกว่าไม่สามารถจะรับได้ยังไงก็รับไม่ได้เพราะเขาเต็มไปที่อื่นก็ไม่มีไปที่อื่นก็ไม่มีมันก็เลยอยู่ระหว่างการส่งตัวแบบนี้ถึงมันไม่ใช่กรณีทั่วไปนะแต่นี่เป็นปัญหาในระบบไหมก็ยังเป็นปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับเพราะว่าโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยไตเนี่ยพวกที่ดังนั้นโดยเฉพาะโรคที่อาจารย์กำลังพูดถึงเนี่ยเป็นโรคที่เรียกว่าทำให้ล้มละลายได้หมดเลยมีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นเราไม่รู้เหตุผลจริงๆว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยหรือเปล่ามันจึงทำให้ถูกปฏิเสธซึ่งอันนี้เราต้องเรียนว่าเราจึงต้องจัดการตรงนี้ว่าทำยังไงให้เรื่องค่าใช้จ่ายสูงได้รับการดูแลเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็กังวลว่าเอ๊ะเป็นเพราะเราไม่มีเงินหรือเปล่าส่งไปเขาไม่รับทางโรงพยาบาลจริงๆอาจจะมีความข้อจำกัดจริงๆแต่ว่าเบื้องถูกอย่างนี้ก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันดังนั้นต้องจัดระบบตรงนี้ใหม่นะครับใช่อย่างที่คุณหมอพูดแต่ไม่ทั้งหมดคือผมไม่ได้ไปแต่คนที่ผมรู้จักทางโรงพยาบาลรับมันจะต้องมีอะไรที่มันเป็นหลุมดำสักอย่างนึงในระบบไหมอย่างนี้ก็ผมคิดว่าระบบตรงนี้ในอดีตอาจจะต้องใช้ทั้งที่ก็บอกว่านอกจากอาจารย์อาจจะมีเงินแล้วอาจารย์ก็อาจจะต้องมีเส้นสายรู้จักคนบ้างแต่ว่าอาจารย์มีสิทธิ์อย่างเดียวไม่พอนะฮะอาจจะต้องมีเงินมีคนรู้จักดังนั้นเราพยายามจะทำยังไงให้ระบบของเราเนี่ยมีระบบที่อย่างน้อยลดภาวะการแบบนี้ลงเพราะบางทีเราไม่รู้จักใครเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นระบบเราไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนไม่รู้เริ่มต้นยังไงดังนั้นเราเองเราจะต้องมีภารกิจที่จะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเจ็บป่วยอย่างไรก็แล้วแต่เหมือนมีศูนย์ที่จะมาคุยกับเราแล้วทำให้เราสามารถที่จะจัดการไปต่อได้เพราะไม่งั้นระบบมันก็จะไม่ยั่งยืนเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่ได้บริการจริงค่ะนะครับตรงจุดนี้แหละค่ะเป็นคำถามสำคัญว่าในเมื่ออยากยกระดับให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงและงบประมาณที่จะต้องถูกจัดสรรมันมีมากน้อยขนาดไหนช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะ
คุยกันต่อนะคะกับท่านเลขาธิการสปสช.ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ไล่เลียงประเด็นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรประชาชนใบเดียวไปที่ไหนก็ได้เรื่องส่งตัวเรื่องส่งตัวแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกซึ่งจริงๆอ่ะในผลงานที่ผ่านมาของสปสช.เนี่ยถ้าดูถึงบัตรทองทั้งหลายมีหลายอย่างนะคะที่เขาทำอยู่แล้วก็นำร่องไปหลายโครงการซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่จะทำให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแต่ตรงเนี้ยที่เราบอกว่าเราจะยกระดับแล้วคุณหมอเองก็บอกว่าเราศึกษาข้อมูลเราเห็นอุปสรรคหลายอย่างมากเลยที่มันยังเป็นข้อจำกัดอยู่แต่เราจะยกระดับให้มันเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงอะค่ะภาพใหญ่เราต้องทำอะไรบ้างคะจริงอันนึงที่เราคุยกันมากก็คือความยั่งยืนทางด้านการเงินเพราะเวลาเราพูดถึงคำว่าทั่วหน้าเนี่ยจุดอ่อนสำคัญที่สุดคือมันจะใช้เงินมากเกินไปไหมแต่ถ้าเราไปมุ่งเน้นคนยากคนจนเนี่ยมันอาจจะดูได้ประชากรที่น้อยลงทำให้เราประหยัดงบประมาณหรือไม่ดังนั้นของประเทศไทยเราที่ทำเรื่องหลักประกันสุขภาพทุนหน้ามาพยายามจะแสดงให้เห็นว่าแม้เราจะทุนหน้าแต่เราสามารถใช้เงินที่ไม่ต่างจากพวกที่เราต้องเป้าหมายคนจนเพราะการวางเป้าหมายคนจนเนี่ยต้องยอมรับว่าหาคนจนนี่ยากมากนะครับเพราะมันจะได้คนไม่ค่อยจนเข้ามาไอ้จนจริงๆเนี่ยมักจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าหลุดไปหลุดไม่เข้าอยู่ในระบบฐานข้อมูลเราถูกต้องครับมันเลยทำให้ตรงนี้มันเกิดปัญหาที่บางทีมันเกิดผลมากกว่าที่เราคาดคิดดังนั้นมันจึงมีแนวคิดว่าเป็นทั่วหน้าเลยดีกว่าไหมง่ายกว่าแต่พยายามเซฟงบประมาณหรือประหยัดงบประมาณให้ได้ด้วยวิธีการต่างๆอย่างงบประมาณที่เราใช้เนี่ยปีหนึ่งที่เป็นเงินสดที่มาที่เราเนี่ยนะครับประมาณ 140,000 ล้านเนี่ยประมาณ 1% ของ GDP ก็ต้องถามว่าประมาณอย่างเงี้ยมันสูงมากไหม 140,000 ล้านนี่คือค่ายาค่ารักษาพยาบาลถูกต้องครับโดยไม่รวมค่าบุคลากรใดๆนะเพราะถือว่าตัดเพราะว่าบางท่านเป็นข้าราชการท่านก็ได้เงินเดือนไปละเราก็ตัดทอนตรงนี้ลงไปจริงๆเป้าเราประมาณ 200,000 ล้านแต่ว่าไอ้ส่วนที่ตรงเนี้ยก็คือเราจ่ายไปตามหน่วยราชการก็ไม่คิดนี้เราจะทำยังไงให้การเติบโตของงบประมาณที่จะใช้บวกกับสิ่งที่เราจะยกระดับหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สูงจนเกินไปตอนนี้ถ้าพูดถึงแคชแสนสี่ครับผมแสนสี่หมื่นล้านกับการดูแลคน32ล้านคนต่อหัวมันตกประมาณเท่าไหร่จริงๆเราคำนวณเวลาเราคุยแบบเราเนี่ยเราต้องรวมคนทั้งมาใช้ไม่ใช้ดังนั้นก็ประมาณสัก 3,900 บาทต่อหัวประชากรต่อคนคือทั้งใช้และไม่ใช้ทั้งใช้และไม่ใช้แต่ว่าถ้าจะเอาใช้มาคิดเนี่ยแน่นอนมันก็จะสูงกว่าใช่ไหมครับแต่วิธีคิดของเราคิดในลักษณะคล้ายๆประกันเราก็เอาคนป่วยไม่ป่วยมารวมกันหมดแล้วมาคิดว่าเหมาจ่ายเป็นเท่าไหร่โอเคคราวนี้เราก็ต้องเสนอตัวเลขเหมาจ่ายให้กับทางรัฐบาลว่ามันควรจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ตามค่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรตรงนี้อันนี้มันก็ปรับเพิ่มขึ้นโดยตลอดใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าเราจะมีการคำนวณของเราเพราะต้องเรียนว่าทุกๆปีเนี่ยต้องคำนวณนะครับเพราะอัตราเงินเฟ้อของค่ายาเป็นเท่าไหร่ okay. ค่าแรงการเติบโตเป็นเท่าไหร่ ใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาดูว่าด้วยอัตราเงินเฟ้อต่างๆที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะมีผลต่องบประมาณเท่าไหร่เพราะว่าปริมาณโรคจะเป็นเท่าไหร่เราต้องพยากรณ์อย่างปีที่โควิดเนี่ยต้องยอมรับเลยเราไม่ได้พยากรณ์นั้นเราต้องไปใช้เงินอื่นแล้วเพราะว่าเราพยากรณ์แต่ว่าเขาจัดให้ก็ต้องจัดให้ดังนั้นเวลาเราเป็นรักษาปกติเนี่ยถ้าดูภาพประเทศเนี่ยมันพอจะเห็นเช่นมีโรคหัวใจเท่าไหร่มะเร็งเท่าไหร่เนี่ยไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยเราพอทำนายได้ถ้าไม่เกิดเหตุผิดปกติใดๆเช่นเกิดน้ำท่วมใหญ่หรืออะไรเนี่ยมันจะพอทำนายได้เราจะรู้ว่าการเติบโตเป็นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าการเติบโตตรงนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้การเติบโตเนี่ยไม่สูงเกินกว่าที่รัฐจะรองรับได้อันนี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมถามต่อเนื่องไปเรื่องยาครับคือยาของสปสช.หรือยา30บาทเนี่ยมีคนบอกสู้ไอ้ยาของประกันสังคมไม่ได้สู้มีเลเวลอ่ะครับแล้วบางทีต้องจ่ายเองอะไรไอ้อย่างนี้ยังมีอยู่ก็มันมีความเชื่อของคนว่ายาดีต้องเป็นยาแพงแต่เราเชื่อว่ายาดีคือยาที่ทำรักษาให้หายบางทียาไม่ต้องแพงแต่หายก็เป็นยาที่ถูกต้องที่ดีดังนั้นเราก็เลยพยายามจะทำใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติคำว่าบัญชีหลักแห่งชาติคือมันต้องมีการวิเคราะห์พอสมควรว่ามันคุ้มค่ามันมีความปลอดภัยเพราะบางครั้งอาจารย์ได้ยาเยอะๆนี่ก็บางทีก็ต้องผมกลัวใช่ไหมฮะเพราะว่าบางทีขนยามาเยอะต้องนั่งสงสัยเหมือนกันว่าคือบางคนถ้าชาวบ้านนะความรู้สึกที่ไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยหรือไปหาหมอเนี่ยโดยเฉพาะคนรายได้น้อยเนี่ยคือถ้าหมอไม่ให้ยามาเลยเนี่ยหรือไม่ให้ยามาเป็นหอบเนี่ยไม่มั่นใจเลยอันนี้มันเป็นเรื่องฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆกันนะคือถ้าเกิดหมอให้มาเป็นถุงเป็นร่วมยาโอ้โหมีแสดงว่าตั้งใจรักษาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคืออาจารย์เริ่มมีการศึกษาอาจารย์ก็จะเริ่มมองเห็นถึงอันตรายหรือบางอย่างก็กังวลผมคิดว่าเรื่องยาเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับสังคมเยอะแต่ต้องเรียนว่าระบบของเราเนี่ยไม่ว่ายาจะแพงแค่ไหนถ้าเป็นยาที่ดีและช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยเราต้องหามาให้ได้ก็อย่างที่คุณหมอพูดน่ะอย่างผมเอาง่ายๆนะไปซื้อ
ยาแก้ท้องเสียคาร์บอนแบ็คเนี่ยไอ้ถ่านดำเนี่ยเขาถามผมเลยจะเอาถ่านดำแบบนี้หรือจะเอาถ่านดำแบบนี้คนละยี่ห้อกันราคาไม่เท่ากันผมก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเท่ากันไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆโดยหลักเนี่ยอย.ที่เขาเอายาเข้ามาเนี่ยจริงๆอาจารย์ทานเข้าไปในท้องมันก็แตกออกมาเป็นถ่านดำเหมือนกันใช่มันจะแพงเท่าไหร่มันจะใส่สีใส่รสอะไรก็อันนี้ก็เป็นแล้วแต่การตลาดแต่ว่าโดยหลักนะครับการแพทย์เนี่ยเราดูถึงประสิทธิถ้ามันประสิทธิภาพใกล้เคียงกันก็คือใช้ได้แทนกันแต่ว่าเราเข้าใจว่าบางทีพี่น้องประชาชนอาจจะมีความกังวลว่ายาเราได้คุณภาพหรือไม่ก็เรียนให้เกิดความสบายใจนะครับว่ายาของเราเนี่ยเป็นยาที่มีคุณภาพโอเคคราวนี้ผมกลับมาอีกเรื่องนึงค่ะคือก่อนหน้านี้ประมาณเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยคือมันมีโครงการของทางสปสช.ว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณป่วยนิดๆหน่อยๆประมาณสัก16 17โรคเนี่ยประเภทปวดหัวมึนหัวอะไรพวกเนี้ยที่ไม่ใช่เป็นคือปกติเราก็ไม่ไปโรงพยาบาลอยู่แล้วหรือไม่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราคงไม่ไปอาจจะไปหาคลินิกข้างบ้านอะไรเงี้ยท้องเสียไอ้ตรงเนี้ยมันมีการออกแบบเพื่อไม่ให้คนต้องไปโรงพยาบาลเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยไปประสานงานกับทางเภสัชกรแล้วก็จัดระบบตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็มีความก้าวหน้านะครับก็มีร้านยาเข้ามาประมาณ 1,600 แห่งมีการไปใช้บริการถึง 400,000 กว่าครั้งต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าคนกลุ่มนึงที่เคยไปรับบริการได้อยู่แล้วกลุ่มนี้มีบางคนที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล okay. ไอ้นี่เราก็อยากจะตั้งเป้าว่าบางทีป่วยเล็กน้อยอย่าเพิ่งไปรบกวนคุณหมอได้ไหมเพราะมันแน่นเหลือเกินกับอีกกลุ่มนึงที่ไม่เคยไปเลยไอ้พวกที่เหลือจาก32ล้านเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่บางคนอาจจะยากไร้ด้วยแล้วไม่เคยไปแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองในการซื้อยากินเองแล้วการบางที่เภสัชกรอาจจะไม่ได้ให้การดูแลดีพอเราก็พยายามตั้งเป้ากลุ่มนี้ดังนั้น2กลุ่มนี้เราเชื่อว่าถ้าทำดีๆจะช่วยลดคนที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลได้มันเหมือนกลับไปสมัยผมเป็นเด็กเราไม่มีทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็บางทีเจ็บนิดหน่อยเราก็ไม่ไปหาคลินิกด้วยนะที่มีคุณหมอมาจากเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดเราไปร้านยาเราบอกเขาเขาก็จะจ่ายยาให้เราเลยเหมือนเรากลับไปเป็นแบบนั้นเหรอเราคิดว่า แต่การกลับไปเป็นแบบนั้นเราต้องพัฒนาร้านยาให้มีคุณภาพ okay. โดยที่เขาเป็นที่พึ่งด่านแรกได้แล้วเขาจะต้องทำหน้าที่ว่าเขาต้องกรองคนไข้ว่าถ้าไหนจำเป็นต้องส่งต่อต้องส่งต่อประเด็นของเราคือเราไม่รู้สภาพเราว่าเมื่อไหร่เราต้องไปโรงพยาบาลแน่ดังนั้นจะต้องใช้คนกลุ่มนี้มาช่วยกรองนั้นแม้จะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันแต่ผมก็ยังเห็นที่ร้านที่ผมไปซื้อยาเป็นที่เป็นผมไปซื้อยาอยู่เนี่ยนะก็ไม่มีเภสัชคนนึงนะที่ดูน่าเป็นเด็กขายยาทั้งนั้นโดยหลักจะต้องมีเภสัชกรให้บริการแต่ไม่รู้เขาไปรู้ที่เราเต็งนี่เขาไม่รู้ที่ผมไม่รู้นะโดยตอนนี้สภาเภสัชก็พยายามทำตรงนั้นแต่ที่เรียนว่าจะเราพยายามทำอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ว่างานตอนนี้โรงพยาบาลมันล้นเรายอมรับว่าคุณหมอไม่ไหว okay. เราจึงขอร้องให้พี่น้องประชาชนว่าถ้าตรงนี้นิดๆหน่อยๆไม่ต้องไปก่อนได้ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยวันนี้อาจารย์จะเห็นว่าโอ้โหโรงพยาบาลก็แน่นไปหมดใช่ไหมเราก็เลยออกตรงนี้เพื่อผมเชื่อว่าการยกระดับส่วนหนึ่งท่านก็มองตรงนี้เพราะเหมือนว่าวันนี้เรายอมรับเถอะครับว่าคุณหมอเราไม่ไหว okay. แต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราไม่พูดความจริงว่าทุกคนเป็นอะไรก็ไปหาหมอเหมือนตอนโควิดอาจารย์จะเห็นว่าตอนหลังเราขอร้องแล้วว่าโควิดนี่กรุณารักษาตัวที่บ้านเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ไหวจริงๆถ้าเราไม่พูดอย่างนี้พี่น้องประชาชนอาจจะคาดหวังอีกแบบนึงแต่เรามั่นใจว่าเราดูแลท่านได้ถ้ามีความเดือดร้อนจำเป็นอะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนหนึ่งอันนี้คือส่วนหนึ่งครับแล้วก็จะมีที่นี่คืออาการเล็กๆน้อยๆจะมีไอ้เทเลเมดิซีนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเทเลเมดิซีนมันเป็นจากการพยายามจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราเพราะว่าก็ต้องเรียนว่าเราพยายามจะเอาเทคโนโลยีที่ไม่ใช่การแพทย์มาช่วยการแพทย์จากโควิดนี่มันสอนเราเยอะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะจัดระบบดีๆเนี่ยบางครั้งจะช่วยให้คุณหมอทำงานสบายใจขึ้นไม่ต้องมีคนไข้มาหนักอันนี้ก็เป็นผมว่าโจทย์เนี่ยคือโจทย์ที่เราไปสอบถามผู้ป่วยเนี่ยจะบอกโอ้รอนานมากคิวนานมากคุณหมอก็เบิร์นเอาท์ทำงานผมว่านี่คือโจทย์ใหญ่ถ้าเราจะทำตรงนี้ให้ดีเนี่ยผมว่าถ้าทำเอาจริงเอาจังเนี่ยเราจะสร้างระบบของเรานี้ยกระดับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนพึงพอใจมากขึ้นผมก็เชื่อว่าผู้ที่เขียนนโยบายท่านก็คิดอย่างนี้เหมือนกันท่านก็ต้องไปดูผลการเซอร์เวย์อะไรเหมือนกันหมดเราก็อ่านเหมือนกันหมดมันเลยทำให้ผมคิดว่าเวลาท่านเขียนนโยบายออกมาเนี่ยท่านเกาถูกที่คันเราก็เพียงแต่รับมาดูว่าเราจะช่วยทำยังไงมันเร็วขึ้นเกิดผลเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยการมีหมอมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขกับการไม่มีหมอมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยแบบไหนทำงานสะดวกกว่ากันจริงๆต้องเรียนว่าใครก็ตามมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่ท่านมีเขาเรียก legitimateในการที่มาสั่งการผมเชื่อว่าท่านที่มาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านเอาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาเป็นตัวตั้งเราเป็นข้าราชการตั้งแต่ผมรับราชการจนกระทั่งออกมาเนี่ยผมคิดว่าใครก็ตามเป็นรัฐมนตรีเราเคารพแล้วก็เชื่อว่าการที่ท่านคิดนโยบายออกมาเนี่ยท่านดูบนความทุกข์ของผู้ป่วยแล้วเราจึงไม่มีหน้าที่ที่ต้องสนองนโยบายถ้าท่านมาถูกต้องตามกฎหมายท่านมีนโยบายแล้วก็เป็นประโยชน์
ไม่เห็นมีประเด็นที่เราจะไม่ให้ความร่วมมือเราก็ต้องเคลื่อนไม่ว่าใครเป็นหมอไม่เป็นหมอผมว่าถ้าหมอจะคุยกันง่ายกว่าไหมหรืออาจจะยากกว่าก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาก็คุยกันแล้วถ้านโยบายไหนเนี่ยมีความชัดเจนนะคะให้คุณหมอมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งในรายการของเรานะคะวันนี้กล่าวขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสปสช.ก็1330นะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ